วิปัสสนากรรมฐานเยอะแยะเลยตั้งหลายครั้งคือการซึม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 เช่นพวกนาฬิกาที่กลับมาแล้วก็ซูมความคุ้นชินจากไม่เที่ยงกับทุกอย่างก็จะต้องตายหายไปวิปัสสนานะวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานดราม่าเชื่อมจิตดูเหมือนว่าจะไม่จบง่ายๆซะแล้วล่ะค่ะโดยเหล่าพุทธศาสนิกชนผนึกกำลังกันนำโดยทนายอนันชัยชัยเดชทนายความชื่อดังในฐานะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มลัทธิเชื่อมจิตแบบกราวรูดทั้งสำนักในข้อหาพรบ.คอมและข้อหาอื่นๆที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินหลังแจ้งความเสร็จทั้งหมดได้เดินทางไปออกรายการโหนกระแสมีการถกเถียงเรื่องนี้กันอย่างดุเดือดทุกคนยืนยันว่าจะเดินหน้าเต็มที่เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหนึ่งใน3สถาบันหลักของชาติและเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องมีคนติดคุกแน่นอนขณะที่หนุ่มกรรชัยพิธีกรชื่อดังประกาศว่าตอนนี้ส่งทนายไปแจ้งความกับลัทธิเชื่อมจิตแล้วเช่นกันซึ่งในระหว่างที่รายการกำลังออกอากาศสดอยู่นั้นฝั่งสำนักเชื่อมจิตเองก็เคลื่อนไหวทันทีโดยครอบครัวน้องไนท์ได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่พม.มาเยี่ยมบ้านและในช่วงที่มีการพูดคุยกันระหว่างครอบครัวน้องไนท์กับเจ้าหน้าที่พม.ก็มีการไลฟ์สดตลอดเวลาอีกด้วยทางนี้บางช่วงบางตอนพบว่าเจ้าหน้าที่พม.ได้มีการตั้งคำถามกับน้องไนท์ว่าวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรซึ่งคำตอบที่ได้นั้นต้องบอกเลยว่าฟังแล้วอึ้งไปตามๆกันเพราะน้องไนท์บอกว่าวิปัสสนากรรมฐานคือการซูมโดยเพจอีซอขยี้ข่าว3ได้โพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความประกอบว่าเมื่อพม.ถามความหมายของคำว่าวิปัสสนาอนาคามีตอบอย่างมั่นใจว่าคือการซูมสรุปพม.เข้าไม่ถึงหรือน้องพูดไม่เข้าใจต่างฝ่ายต่างงงช็อตฟิลกันเองวิปัสสนากรรมฐานเยอะแยะเลยตั้งหลายครั้งคือการซูมวิปัสสนาคือการซูมเช่นพวกนาฬิกาที่กลับมาแล้วก็ซูมความคุ้นชินจากไม่เที่ยงกับทุกอย่างก็จะต้องตายหายไปวิปัสสนานะวิปัสสนากรรมฐานเดี๋ยวที่คนละคำกันนะวิปัสสนาคำหนึ่งกรรมฐานคำหนึ่งใช่ไหมวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานก็อีกคำหนึ่งกรรมฐานคำเดียวกันกรรมฐานมันก็เหมือนการซูมนะคะวิปัสสนากรรมฐานอย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตเข้ามาดูคลิปนี้มากกว่า 400,000 ครั้งพร้อมทั้งคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็งงกันหมดว่าทำไมน้องไนท์ถึงตอบแบบนั้นงานนี้แม่นกไม่รอช้ารีบทำคลิปอธิบายประเด็นนี้ทันทีเราไปฟังพร้อมกันค่ะน้องไนท์จะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเน้นการน้อมจิตเข้าไปพิจารณาไม่ใช่ใช้การหมายจำมาเพียงอย่างเดียวทีนี้ครับการจำก็คือการจำมาจากสมุดและการเล่าเรียนหมายถึงว่าเราอ่านเราศึกษามานั่นแหละครับและการพิจารณาก็คือการพิจารณาที่อยู่นอกกฎครับก็มีการพิจารณาทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวครับแต่ทุกอย่างที่อยู่ไกลตัวห้ามไปพิจารณาครับอ๋อพิจารณาจากเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวก่อนในความหมายก็คือไม่ให้ส่งจิตออกนอกใช่ไหมลูกพอจิตออกนอกมันอาจจะเกิดอันตรายและเข้าถึงตัวเองไม่ได้แล้วการน้อมจิตพิจารณานี่เป็นยังไงล่ะลูกลองแยกแยะให้ฟังนิดนึงอ่ะลูกสมาธิจะได้ทำความเข้าใจอะไรนะคะการที่น้องให้น้อมจิตเข้าไปพิจารณาเนี่ยเราพิจารณายังไงบ้างลูกอันนี้คือสมมุติอย่างเช่นสมมุติอย่างเช่นเด็กอยู่ในท้องอยู่นะครับกำลังเติบโตจองแรกจำเป็นไม่มีแขนไม่มีขาครับพอเริ่มเติบโตเสร็จแขนขาก็งอกขึ้นมาพองอกขึ้นมาเสร็จก็ออกจากท้องแล้วก็เริ่มคานครับพอเริ่มคานก็จากนั้นก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนค่อยๆลุกขึ้นยืนค่อยๆเดินครับแล้วในที่สุดก็เข้าสู่ชีวิตวัยรุ่นครับพอวัยรุ่นเสร็จก็เป็นผู้ใหญ่ครับพอผู้ใหญ่ก็นั้นก็เป็นคนชราพอชราแต่นั้นก็เสียชีวิตครับก็เสียชีวิตแล้วศพแล้วเนื้อมีหนังมันก็จะเหนียวมันจะเน่าน้ำหนองมันก็จะออกมาตาก็จะทะลักเลือดไหลเต็มเลยครับสุดท้ายเนื้อก็แตกออกมาหมดเนื้อก็หั่นเลือดเต็มนะครับในสุดก็แค่กระดูกครับ
จากนั้นมีพวกลมมีสัตว์มาฆ่าครับสุดท้ายก็เลยแค่ธุลีดินครับอันนี้คือตัวอย่างของการน้อมจิตพิจารณาเหมือนอย่างถ้าเราจำเนี่ยเหมือนอย่างที่เราจำมันก็คือเข้าใจคำว่าเกิดแก่เจ็บตายก็คือเราเข้าใจแค่นั้นแต่พอน้อมจิตพิจารณาคือการพิจารณาลงไปให้ลึกขึ้นให้ลูกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ